วันนี้มีการตั้งคำถามในลักษณะเดียวกันนี้เยอะเพราะว่าหลังจากพลเอกประยุทธ์เล่นใหญ่วิจารณ์ทุกคนนะครับตำหนิประชาชนว่าอยากเอาแต่เงินนะครับท่านพาดพิงไปถึงคนที่อยู่เมืองนอกบางคนแล้วบอกว่าไอ้ปัญหาที่เป็นอยู่ตอนนี้เนี่ยไอ้คนที่อยู่เมืองนอกถ้ามันกลับมามันก็แก้กับผมอย่างผมไม่ได้เจ๊งเหมือนกันนะครับทำให้โซเชียลเกิดการตั้งคําถามขึ้นมาว่าตกลงคําว่าไอ้คนที่อยู่เมืองนอกในมุมมองของพลเอกประยุทธ์น่าจะหมายถึงคุณทักษิณชินวัตร หรือคุณยิ่งรักชินวัตรและกลายเป็นประเด็นให้เกิดการตั้งคำถามว่าแล้วระหว่างผลเอกประยุทธ์กับไอคนที่อยู่เมืองนอกซึ่งน่าจะหมายถึงคุณทักษิณและคุณยิ่งรักนั้นใครแก้ปัญหาประชาชนได้รวดเร็วฉับไวกว่ากันนะครับเป็นประเด็นที่ได้รับการเปิดขึ้นมาโดยเพจโซเชียลชื่อดังนะครับดราม่าแอดดิกนะครับโพสต์ข้อความว่าก็ถ้าเทียบกันระหว่างผลเอกประยุทธ์กับคุณทักษิณคุณยิ่งรักแล้วนั้นก็ต้องยอมรับจริงๆว่าคุณทักษิณน,นะครับ ทำงานได้ดีทำงานได้เร็วกว่าพลเอกประยุทธ์นะครับมีการพาดพิงไปว่าถ้าทักษิณยังอยู่ในไทยมันทําได้แน่เพราะมันเคยทํามาแล้วนะครับเขาใช้คําว่ามันนะครับผมอ่านตามตอนไทยโดนสึนามิถล่มทักษิณมาบัญชาการนะตอนนั้นทันทีตอนคนไทยกําลังจะผูกเผาในการพูชาแกก็ส่งเครื่องบินไปรับคนไทยออกมาทันทีเพราะฉะนั้นเมื่อนายกเปิดประเด็นว่า ตอนนี้นายกทำเต็มที่แต่ประชาชนมาขอเงินนายกมากเกินไปทําให้นายกหงุดหงิดเกิดความลําคาญใจแล้วพาดพิงไปว่าคนอื่นก็แก้ปัญหาสู้นายกคนนี้ไม่ได้นะครับนายกในอดีตก็แก้ปัญหาสู้นายกไม่ได้ปฏิกิริยาของสังคมคือตั้งคําถามกับความล่าช้าของนายกคนปัจจุบันนะครับการไม่ทําอะไรของนายกคนปัจจุบันแล้วก็เทียบไปว่าเมื่อเป็นลักษณะเดียวกันของนายกในอดีตนั้นเขาทําเร็วกว่ายังไงนะครับ ณนะวันนี้คนตั้งคำถามเยอะว่ารัฐบาลหายไปไหนรัฐบาลทำอะไรอยู่นะครับ mm hmm. เมื่อเทียบกับฝ่ายอื่นๆที่เขาลงพื้นที่กันนะครับแล้วก็ ดามาอดดิคตั้งคำถามสุดท้ายว่าถ้าลุงอยากให้คนลืมทักษิณให้ได้ก็ทำแบบเขาสิทำให้ดีกว่าพิสูจน์ด้วยการทำให้ประชาชนดูไม่ใช่ให้สัมภาษณ์ออกสื่อให้คนเสื่อมศรัทธาไปทุกๆวันแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นพลเอกประยุทธ์วันนี้ออกอาการฉุนสื่อนะครับมีความรู้สึกเหมือนกับว่าสิ่งที่ท่านทำนั้นเทียบกับบินเบลลูรเทียบกับคนต่างๆนั้นมันสู้ไม่ได้และโกรธสื่อนะครับขณะที่ประชาชนก็ตั้งคำถามในทางกลับกันว่าขณะที่ประชาชนเดือดร้อนจากน้ำท่วม ที่ภาคอีสานนายกไปภาคใต้ไปภาคใต้ไ,ตไม่พอนะครับไปกับคุณสุเทพเทือสุบัณอวยกันไปอวยกันมาคุณสุเทพอวยคุณประยุทธ์ว่าเป็นยอดนายกเที่ยวที่ประเทศไทยเคยมีคนเอกประยุทธ์ก็อวยคุณสุเทพบอกให้ประชาชนรักคุณสุเทพมากๆ แล้วจบด้วยการทําใบเหลียงผัดไข่กินชื่นมืน่นอย่างมีความสุขอยู่นะครับผมไม่ได้ไบอกว่านายกไม่สนใจปัญหาประชาชนแต่ทาม,มิ่งของทุกเรื่องที่นายกทำนั้นมันทําให้ประชาชนตั้งคําถามว่าท่านนึกถึงใจประชาชนน้อยเกินไปหรือเปล่าซึ่งประชาชนมีสิทธิจะรู้สึกแบบนี้กับผู้นําได้ต่อให้ในช่วงที่ผ่านมารัฐมนตรีหลายคนนะครับจะลงพื้นที่ไปยังอุบลเพื่อแก้ปัญหา ประชาชนมากมายก็ตามนะครับต้องให้ความเป็นธรรมนะครับหลายคนเข้าใจว่ารัฐบาลไม่ทําอะไรแต่รัฐมนตรีหลายคนลงพื้นที่คุณวราวุฒีศิลปะอาชาลงพื้นที่คุณอนุชินชาญวีรกุลลงพื้นที่นะครับเพราะฉะนั้นอย่าเข้าใจว่ารัฐบาลไม่ทำนะครับรัฐมนตรีหลายคนทำลงพื้นที่แต่เมื่อหัวเรือใหญ่ของรัฐบาลคือนายรัฐมนตรี พูดแบบนี้ว่าประชาชนดีแต่ของเงินนะครับหูระใหญ่ของคณะมนตรีทําแบบนี้คือในเวลาที่น้าท่วมอีสานท่านไปเจอคุณสุเทพนะครับไปทํากับข้าวกินใบเหลียงผัดไข่มีความสุขอยู่ไม่ว่าท่านจะรู้สึกยังไงกับประชาชนและพยายามทําอะไรเพื่อประชาชนก็ตามการเปรียบเทียบจะเกิดขึ้นในใจประชาชนทันทีนะครับเพราะฉะนั้นนายก พาดพิงคนที่อยู่เมืองนอกว่าไม่มีความสามารถแก้ปัญหาได้แต่คำถามทั้งหมดมันกลับตีกับไปที่นายกว่าทำไมณเวลานี้รัฐบาลเหมือนไม่ทำอะไรทำไมไม่มีการตั้งศูนย์บัญชาการเพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วมขณะที่นายกซึ่งท่านพูดในอดีตเวลาเกิดสึนามิเขาตั้งศูนย์บัญชาการขณะที่นายกซึ่งท่านวิจารณ์ในอดีตนั้นเมื่อเกิดเหตุน้ำท่วมเขา เปิดรายการโทรทัศน์เพื่อบริจาคเงินทันทีอีสานท่วมมาเป็นเดือนแล้ววันนี้รัฐบาลเพิ่งคิดได้ว่าจะเปิดศูนย์การรับบริจาคเงินทางโทรศัพท์นั่นคือความร่าช้าที่ประชาชนเปรียบเทียบนายกคนนี้กับนายกคนอื่นในอดีตที่ท่านบอกว่าเขาไม่ได้เรื่องแล้วก็ไม่ได้ความนะครับเดี๋ยวกลับมาคุยกันต่อช่วงหน้านะครับนายกวันนี้เบรกแตกไม่หยุดถามสื่อด่าสื่อต่อไปด้วยว่าจะหมกมุ่นเรื่องชาวบ้านเดือดร้อนน้ำท่วมทำไมไปถามเรื่องอื่นบ้างคุนต่อช่วงหน้าครับ สิงค์คอร์ปอเรชั่น